สวัสดีค่ะติรวุฒิกุลยุทธานุพันธ์นะประจำวันที่9 สิงหาคม 2562วันนี้ Safety the Future นะคะ SR0U19เนี่ยเรามองแนวโน้มถ้าไปดูภาพทางเทคนิคนะคะมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับแล้วเด้งตัวขึ้นมาหรือว่ารีบาวขึ้นมานะคะก่อนที่จะอ่อนตัวลงไปอีกรอบได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไปดูภาพทางพื้นฐานเองเนี่ยเรามองว่าโดยรวมเนี่ยปัจจัยแวดล้อมก็ยังคงเป็นปัจจัยลบอยู่นะคะมีปัจจัยบวกเข้ามาบ้างทำให้โดยรวมเนี่ยลักษณะก็จะแกว่งตัวผันผวนนะคะขึ้นลงยังไม่ไกลนะคะฟื้นก็ไม่ไกลแต่ลงก็ไม่มากนะคะตรงนี้เนี่ยเอาประเด็นบวกกันก่อนนะคะเรามองว่าในส่วนของการรีบาวของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนบวกไป370กว่าจุดนะคะขณะที่ตลาดภูมิภาคช่วงเช้าเนี่ยก็เปิดบวกตามกันนะคะตรงนี้ก็จะอาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนในเชิงเซนติเมนต์นะคะกับตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ส่วนเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์ให้มีโอกาสเปิดปรับตัวขึ้นมาหรือว่ารีบาวกลับขึ้นมาได้ก่อนนะคะโดยถ้ามองในแง่ของแรงกดดันจากเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีจังหวะชะลอเหมือนกันนะคะในตลาดหุ้นเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะเป็นยอดซื้อสุทธิในตลาดหุ้นประมาณ900กว่าล้านบาทนะคะขณะที่ใน Safety Index Future เนี่ยอาจจะเห็นการขายออกมามากขึ้นนะคะประมาณ 3,400 กว่าสัญญาแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยท่ามกลางการแข่งข้าของเงินบาทเนี่ยเราก็มองว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ช่วยประคองในส่วนของการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติจากตลาดหุ้นบ้านเรานะคะเพราะว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบการแข่งข้าอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับ regional เองเนี่ยเราก็ยังถือว่าแข่งข้าอยู่ในลำดับต้นๆ นะคะตรงนี้เองเนี่ยเสริมด้วยเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะของเราที่ทางรัฐบาลประกาศออกมาว่าน่าจะได้เห็นภายในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะตรงนี้ก็ทำให้มีแรงกระตุ้นการเข้าเก็งกำไรหุ้นที่ได้รับประโยชน์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยประคองในเรื่องของการอ่อนค่าของตลาดในวันนี้แม้ว่าถ้าไปดูข้างนอกเองเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยยังดูร้อนแรงนะคะล่าสุดทางสหรัฐเนี่ยออกมาเลื่อนการให้ใบอนุญาตสำหรับบริษัทสหรัฐในการเริ่มทำธุรกิจอีกครั้งกับบริษัทหัวไวเทคโนโลยีของจีนนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เพิ่มแรงกดดันนะคะต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในส่วนของตัวค่าเงินหยวนเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการแข่งข้ากลับขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าการกำหนดกรอบค่ากลางของทางจีนนะคะต่อค่าเงินหยวนเนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่อ่อนลงนะคะจะในช่วง 2-3 วันนี้ตรงนี้เลยทำให้มองว่าในเรื่องของประเด็นสงครามการค้าแล้วก็ประเด็นสงครามค่าเงินที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ยังมีความเสี่ยงต่อทิศทางการลงทุนในตัวตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะคะแล้วก็การที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของจีนเองเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานตัวเลขนำเข้าแล้วก็ส่งออกเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนในช่วงเช้านี้เนี่ยก็ดูจะปรับเพิ่มขึ้นจากคาดการนะคะตรงนี้เลยดูเหมือนว่าจะทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักในเชิงบวกบ้างแต่ว่าเรามองว่ายังไม่ได้ทำให้นักทุนคลายความกังวลจริงๆนะคะต่อภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนรวมถึงเศรษฐกิจโลกนะคะอันมาจากผลกระทบในเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังยืดเยื้อต่อไปนะคะส่วนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองเนี่ยหลังจากที่เวสต์เท็กซัสลงไปใกล้ระดับ50เหรียญต่อบาร์เรลนะคะมีการรีบาวกลับขึ้นมาแถวๆระดับ52เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยมีความคาดหวังนะคะเข้ามาเป็นแรงหนุนจากการที่มองว่าโอเปกอาจจะมีการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมนะคะเรามองว่าน่าจะเป็นแรงบวกกับหุ้นกลุ่มพลังงานแค่สั้นๆนะคะก็คงยังต้องติดตามความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของราคาน้ำมันโลกนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลว่าอุปสงค์ปีนี้เนี่ยจะชะลอลงนะคะด้วยผลกระทบในเรื่องของเทรดวอร์โดยรวมเราเลยมองว่ามีประเด็นที่ยังเป็นลบเดิมๆนะคะกดดันอยู่แม้ว่าจะมีประเด็นบวกที่เข้ามา
ช่วยหนุนได้บ้างนะคะแต่ว่าทิศทางหลักเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงไปได้ต่อเหมือนกันในวันถัดไปนะคะภาพโดยรวมน่าจะลักษณะผันผวนอยู่ในกรอบนะคะเราแนะนำให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1,085ถึง1,100นะคะจะเห็นได้ว่ากรอบด้านล่างของเราเนี่ยขยับลงมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย S50U19 เนี่ยปิดลบไปใกล้ๆแนวรับของเมื่อวาน1,088นะคะถ้าหลุด1,085ก็1,080นะคะเป็นรับถัดไปส่วน Go Online Future นะคะเรามองว่าเป็นการช่วงนี้น่าจะเป็นการย่อตัวเพื่อรอไปต่อนะคะการพักตัวยังอยู่ในกรอบจำกัดในกรอบหลักทางขึ้นอยู่นะคะราคาทองคำซัพพอร์ตมีการแกว่งตัวอยู่แถวๆระดับ 1,500 บวกลบนะคะหลังจากที่ดาวโจนส์นะคะพุ่งขึ้นกว่า300จุดตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวกตามกันนะคะตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานสหรัฐเนี่ยลดลงมากกว่าคาดนะคะตรงนี้ทำให้มีแรงซื้อคืนกลับเข้าไปในสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะประกอบกับดอลลาร์สหรัฐชะลอการอ่อนค่าลงต่อด้วยนะคะเรามองว่าทำให้ในส่วนของราคาทองคำก็อาจจะเห็นในเรื่องของการเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามความวิตกกังวลในเรื่องของสงครามการค้าที่ยืดเยื้อแล้วก็ตึงเครียดนะคะรวมถึงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงของเฟดอีกในช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ากระแสตอนนี้เนี่ยปีนี้ในส่วนของเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยลงถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะคะจากเซ็ตฟันฟิวเจอร์ที่มีการสำรวจมาเนี่ยตรงนี้ยังมองว่าเป็นแรงหนุนกับภาพราคาทองคำในระยะกลางระยะยาวอยู่นะคะจับตาดูกันต่อสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะรืนนี้จะมีเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐก็คาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ถ้าไม่ได้ผิดไปจากคาดมากเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่น่าจะส่งผลกับราคาทองคำมากนักนะคะส่วนกองทุน SPDR นะคะปรับลดการถือครองทองคำลง 5.57 ตันเมื่อวานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับลดลงในรอบ6วันทำการนะคะที่มีการซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้กล่าวไปนะคะในวันก่อนหน้าว่ามีการสะสมเข้ามาต่อเนื่องนะคะสำหรับแค่ไตรมาสนี้ก็สะสมเข้ามามากกว่า50ตันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของทิศทางของโฟลว์ของกองทุนนะคะยังมีไหลเข้ามาในส่วนของทองคำเราเลยมองว่าราคาทองคำแนวโน้มหลักยังเป็นทางขึ้นนะคะมีพักตัวลงมาบ้างนะคะยังอยู่ในกรอบจำกัดดังนั้นเนี่ยก็แนะนำเป็นการเทรดดิ้งไปก่อนดีกว่านะคะรอจังหวะเพื่อจะเข้าซื้ออีกครั้งซึ่งเรามองว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่ราคาทองคำสปอตจะย่อลงไป 1,490-1,485 อีกรอบหนึ่งนะคะเทรดดิ้งลองนะคะในกรอบ 1,500 ถึง 1,515 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะใน GOU19บล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะหุ้นที่ติดเข้ามามีฝั่งบริษัทได้แก่ RSCVR Global LT แล้วก็ Delta ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ